สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาศูนย์ยพิมานภายในพระบรมมหาราชวังครับท่านผู้ชมคะวันฉัตรมงคลซึ่งตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะที่จะได้ร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยค่ะและเพื่อให้ประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ชื่นชมพระบารมีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดีนะคะในวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฉัตรมงคลประจำปีพุทธศักราช2559ไปสู่สายตาของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศรวมถึงท่านผู้ชมในอีก177ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะที่จะได้ติดตามชมพร้อมกันผ่านทางเครือข่ายไทยทีวี Global Network ค่ะโดยในวันนี้มีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ์มัยลาภเป็นผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษค่ะ Television Pool of Thailand welcomes you to the live transmission of the auspicious event when His Majesty the King will designate His Royal Highness Crown Prince Mahavacharalongkorn to represent him in presiding over the religious royal ceremony to celebrate the Coronation Day to be held at Amarin Winichai Throne Hall within the ground of the Grand Palace Bangkok.You can watch this program narrated in English if your television set has a dual sound system or on the Thai TV Global Network or TGN channel. และสำหรับในช่วงนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านติดตามชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ได้เลยค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาอย่างพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาศูนย์ยพิมานหรือพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยซึ่งเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียรในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งพระที่นั่งแห่งนี้นะคะอยู่ทางด้านทิศเหนือติดกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีกำแพงแก้วล้อมด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกค่ะอยู่ภายในพระราชฐานชั้นกลางนะคะโดยใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและเป็นที่เสด็จออกว่าราชการบางคราวก็ใช้เป็นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมให้ทราบนะครับว่าวันฉัตรมงคลนั้นก็มีความหมายถึงเป็นพระราชพิธีฉลองพระเสวตฉัตรนะครับซึ่งการทำในวันตรงกับวันพระบรมราชาภิเษกนั่นเองนะครับซึ่งวันฉัตรมงคลนั้นเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489และดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากยังไม่ได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ณทวีปยุโรปนะครับจนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะจึงได้เสด็จนิวัตรประเทศไทยดังนั้นรัฐบาลไทยและประสบนิกรจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชพิธีฉลองพระเสวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคลหรืออาจจะเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคลซึ่งกระทำกันในวันบรมราชาภิเษกถวายเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามครับสำหรับพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้นนะคะเริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยทรงมีพระดำริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้นเป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลการค่ะแต่ในกรุงสยามนั้นก็ไม่ได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด
ครั้งนี้ค่ะวันบรมราชาภิเษกของพระองค์ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมานะคะควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเสวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติจึงทรงมีพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลนี้ขึ้นค่ะการพระราชพิธีฉัตรมงคลเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มนั้นมีสวดมนต์เลี้ยงพระเวียนเทียนสมโภชพระมหาเสวตฉัตรที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งไพศาลทักษิณ นะคะครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การพระราชพิธีฉัตรมงคลได้เพิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุปทานซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชนะคะตอน1พระราชพิธีฉัตรมงคลซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองที่ได้บรมราชาภิเษกอีกตอนหนึ่งค่ะพระราชพิธีทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลซึ่งในปัจจุบันนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน3วันค่ะวันแรกตรงกับวันที่3พฤษภาคมเป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุปทานณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยอุทิศถวายแด่พระบรมราชบุพการีเป็นพิธีสงฆ์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์แล้วพระราชคณะถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีค่ะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนี้นะครับเป็นพระนพประดนมหาเสด็จตรัสนะครับที่ใช้ในการพระราชพิธีฉัตรมงคลนี้จะเป็นฉัตร9ชั้นด้วยกันสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีแล้วนะครับฉัตรแบบนี้จะเรียกโดยย่อว่าพระมหาเสวตฉัตรซึ่งจะเป็นฉัตรผ้าขาว9ชั้นมีระบาย3ชั้นคลิปทองแผ่ลวดและมียอดเป็นราชกกุฏภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญก็คือมีปักที่พระแท่นพระราชอาสน์บัลลังก์กลางกั้นเหนือพระแท่นที่บรรทมแต่โบราณมาไทยนั้นก็ถือเสวตฉัตรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะครับซึ่งเสวตฉัตรก็หมายถึงความเป็นพระราชามหากษัตริย์เช่นเดียวกับมงกุฎของชาวยุโรปตามประเพณีของพราหมณ์แต่เดิมนั้นเป็นเสวตฉัตร6ชั้นอันหมายถึงสวรรค์6ชั้นตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาจนถึงปรินิพพานทวสตีนะครับความหมายของฉัตร9ชั้นที่ใช้ในปัจจุบันก็หมายถึงผู้ที่ชนะทั้ง8ทิศชั้นล่างสุดหมายถึงพระมหากษัตริย์ที่จะต้องทรงแบกภาระอันใหญ่หลวงในการดูแลประชาชนทั้ง8ทิศและที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนี้นะครับทางใต้ฉัตรนั้นนะครับตรงกัมพูฉัตรหรือว่าที่เรียกว่าเป็นส่วนที่รวมซี่ของฉัตรเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับใต้ฉัตรจะเห็นมีเทวดารักษาอยู่เป็นเทวดาองค์หนึ่งครับซึ่งทำด้วยทองคำจะอยู่ในท่าเหาะถือพระขันนะครับจะอยู่ทางด้านล่างนะครับของฉัตรเรียกว่ากัมพูฉัตรนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีพวงมาลัยนะครับถวายเทวดาที่รักษาองค์พระประดนมหาเสวตฉัตรนี่อยู่เสมอมานี่แหละครับนี่คือพระกัมพูฉัตรนะครับซึ่งจะมีเฉพาะพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเท่านั้นครับค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นภาพของเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์นะคะอันเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันค่ะอันประกอบไปด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎนะคะซึ่งเป็นเครื่องประดับพระเศียรองค์แรกโดยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ในปีพุทธศักราช2325ทำด้วยทองคำลงยาบริสุทธิ์ประดับเพชรเฉพาะองค์พระมหามงกุฎนั้นไม่รวมพระกัณฑ์เจียกจรสูง51เซนติเมตรถ้ารวมพระกัณฑ์เจียกจรนั้นก็จะสูง66เซนติเมตรโดยมีน้ำหนักถึง 7.3 กิโลกรัมค่ะที่ยอดนั้นประดับเพชรเม็ดใหญ่ซึ่งรัชกาลที่4ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หามาจากเมืองกาลกัตตาประเทศอินเดียมาประดับที่ยอดพระมหามงกุฎและพระราชทานนามเพชรเม็ดนั้นว่าพระมหาวิเชียรมณีค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีพระแสงขันชัยศรีค่ะซึ่งเป็นพระแสงสัตราวุธประจำองค์พระมหากษัตริย์และเป็นหนึ่งใน5ของเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระขันนั้นหมายถึงพระสติปัญญาความรอบรู้ในการปกครองบ้านเมืองค่ะพระแสงขันชัยศรีนั้นเป็นพระแสงสัตราวุธที่สำคัญที่สุดในพระราชพิธีที่สำคัญอันได้แก่พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกด้วยค่ะ
นอกจากนั้นนะคะยังมีทานพระกรค่ะอันเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์หรือเป็นไม้เท้านะคะของพระมหากษัตริย์นั้นแต่เดิมเรียกว่าทานพระกรชัยพฤกษ์เนื่องจากทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ค่ะโดยหุ้มทองหัวและส้นนั้นเป็นเหล็กคร่ำลายทองใช้ในพระราชพิธีชัตรมงคลนะคะด้านข้างนั้นด้านหน้านะคะเห็นพานพัดวานวิชณีและพระแท่หางจามรีค่ะซึ่งเป็นเครื่องใช้นะคะประจำองค์พระมหากษัตริย์และเป็น1ใน5ของเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแท่หางจามรีนั้นมีที่มาจากคำว่าจามอนค่ะซึ่งเป็นแท่ที่ทำด้วยขนหางจามรีส่วนวานวิชณีนั้นแต่เดิมคือพัดใบตาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริว่าชื่อวานวิชณีนั้นคำว่าวานเป็นขนโคชนิดหนึ่งที่เรียกว่าจามรีจึงทรงทำแท่ขนจามรีขึ้นมีด้ามเป็นแก้วต่อมาได้เปลี่ยนขนจามรีเป็นขนหางช้างเผือกแทนและใช้คู่กับพัดวานวิชณีซึ่งประดิษฐ์จากใบตาลนะคะด้ามแล้วก็ลวดลายนั้นประกอบทำด้วยทองลงยาค่ะนอกจากนั้นยังมีฉลองพระบาทนะคะฉลองพระบาทเชิงงอนนั้นเป็นสิ่งประจำองค์พระมหากษัตริย์และเป็น1ใน5ของเบญจราชกกุฏภัณฑ์หรือรองเท้าของพระมหากษัตริย์ที่ทำมาจากเกือกแก้วซึ่งหมายถึงพื้นแผ่นดินอันเป็นที่รองรับของเขาพระสุเมนและเป็นที่อยู่อาศัยของอนาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแว่นแคว้นฉลองพระบาทเชิงงอนนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ตามแบบประเพณีอินเดียโบราณค่ะซึ่งเครื่องเบญจสิริราชกกุฏภัณฑ์นั้นนะครับถ้าแปลตามรูปศัพท์ก็คือว่าเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์กกุฏภัณฑ์นั้นเป็นคำภาษาบาลีมาจากคำว่ากกุฏแปลว่าเครื่องหมายความเป็นพระราชาและคำว่าพันธะนั้นก็แปลว่าของใช้เครื่องราชกกุฏภัณฑ์จึงหมายถึงอุปกรณ์เครื่องทรงหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นของพระมหากษัตริย์ของประเทศต่างๆที่พระราชทานแก่พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆไปนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมอบสิทธิในการครองสิริราชสมบัติกล่าวคือเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์สยามตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดีหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั่นเองซึ่งไทยเราก็ได้รับประเพณีการถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์นั้นมาจากขอมนะครับซึ่งก็รับทอดมาจากอินเดียอีกต่อหนึ่งซึ่งเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจากลัทธิพราหมณ์ที่มีพราหมณ์หรือว่าพระมหาราชครูนี่แหละครับเป็นผู้กล่าวคำถวายตามคติความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพเครื่องราชกกุฏภัณฑ์จึงล้วนแล้วแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งเทพเทวดาทั้งสิ้นนะครับส่วนประเพณีของการถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทยนั้นก็มีปรากฏมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยและในสมัยอยุธยาก็ยึดถือพระราชประเพณีนี้สืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นทรงเครื่องเบญจสิริราชกกุฏภัณฑ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นั่นเองครับสำหรับวันชัตรมงคลนั้นนะคะเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะดังนั้นรัฐบาลไทยและประสบกรณิกรจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชพิธีฉลองพระเสวตฉัตรหรือรัฐพิธีชัตรมงคลหรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีชัตรมงคลซึ่งกระทําในวันบรมราชาภิเษกถวายเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะคะซึ่งทศพิธราชธรรมหรือราชธรรม10คือจริยวัตร10ประการค่ะที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมืองให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดีซึ่งความจริงแล้วนะคะไม่ได้จำเพาะเจาะจงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้นบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้ด้วยนะคะซึ่งหลักธรรมเหล่านี้ก็จะประกอบไปด้วยทานคือการให้
ศีลคือความประพฤติที่ดีงามทั้งกายวาจาและใจบริจาคคือการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวมค่ะความซื่อตรงคือการสุจริตต่อหน้าที่การงานของตนต่อมิตรสหายต่อองค์กรหรือหลักการของตนความอ่อนโยนคือการมีอัธยาศัยอ่อนโยนค่ะความเพียรความไม่โกรธคือการไม่แสดงอาการโกรธความไม่เบียดเบียนคือการดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลางการผลิตการบริโภคที่สมดุลไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักซึ่งนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงนะคะจนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและทำลายสิ่งแวดล้อมต่อมาค่ะก็คือความอดทนนะคะคือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันที่เป็นพึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตามมีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวนอกจากนั้นแล้วยังมีความเที่ยงธรรมค่ะคือความหนักแน่นถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นนะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการจนเกินที่จะขนานนับเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระองค์นั้นอยู่ดีกินดีมีความสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารแค่ไหนก็ตามทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นและตระหนักในความทุกข์ของราษฎรของพระองค์และกลายเป็นความผูกพันและความห่วงใยอันลึกซึ้งยาวนานที่มีต่อราษฎรซึ่งความผูกพันต่างๆนี้เองนะครับที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงคิดค้นหาทางอยู่ตลอดเวลาที่จะทำให้ราษฎรนั้นคลายทุกข์และอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะราษฎรชาวไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนพระราชหฤทัยโดยเฉพาะในเรื่องดินและน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญของเกษตรกรรมทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจนทรงมีความรู้ที่แตกฉานพระองค์มีพระบรมราชวินิจฉัยพิจารณาแก้ปัญหาและพระราชทานพระราชดำริที่นำไปสู่โครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆที่มีอยู่ประมาณ 3,000 โครงการทั่วประเทศด้วยและด้วยพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆของพระองค์นี้นะครับจึงทำให้พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลและเฉลิมพระเกียรติยศต่างๆมากมายทั้งจากบุคคลคณะบุคคลในประเทศและต่างประเทศอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจและความสนพระราชฤทัยในการทรงแสวงหาความรู้นะครับยังเป็นต้นว่ารางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์จากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไว้เมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2549จากการที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาโดยตลอดนอกจากนั้นยังมีเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อวันที่14มกราคมปี2552เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีบทบาทและผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่โดดเด่นและพระองค์ทรงเป็นผู้นำโลกคนแรกที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลและเมื่อวันที่16เมษายนปี2555สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาตินำโดยอดีตเลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติก็ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลกอีกด้วยนะครับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีที่เป็นวันชัตรมงคลนี้นะครับจึงถือได้ว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติและวันชัตรมงคลปีนี้ก็เป็นวันครบรอบ66ปีแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนับจากวันนั้นนะครับคือวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระปฐมราชบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงอุทิศพระวรกายพระราชหฤทัยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยของพระองค์อย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมหรือธรรมสิบประการของพระราชาอย่างเคร่งครัดสมกับที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนรักเคารพเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ครับค่ะและใน
ในวันนี้นะคะเพื่อให้ประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านั้นได้มีโอกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความจงรักภักดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2559โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องทั่วทั้งประเทศนะคะรวมถึงอีก177ประเทศทั่วโลกอีกด้วยค่ะสำหรับหมายกำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลพฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2559นั้นก็มี3วันด้วยกันนะคะโดยวันที่3พฤษภาคมค่ะเจ้าพนักงานนะคะจะมีการพระราชกุศลทักษิณานุปทานณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีขึ้นประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพระดลมหาเสวตฉัตรและเชิญพระพุทธรูปประจำพระชมวานคู่พระบรมอัฐิประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาประกอบด้วยเครื่องบรมอิสระอิสราราชูปโภคพร้อมศัพท์นะคะซึ่งในวันที่4พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นพระราชพิธีฉัตรมงคลค่ะณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยโดยเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาและเชิญเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์ขึ้นประดิษฐานณพระแท่นนพพดลมหาเสวตฉัตรค่ะสำหรับในวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ค่ะโดยในหมายกำหนดการวันนี้นะคะเวลา 10:30 นค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทเวศรักษาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลพระสงฆ์20รูปถวายพรพระจบแล้วจะทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมค่ะพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระสงฆ์จะไปรับพระราชทานฉันนะคะที่หอนิเทศพิทยาจากนั้นจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยดารักษานพพดลมหาเสวตฉัตรสิริราชกกุฏภัณฑ์จากนั้นค่ะพราหมณ์จะเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชนพพดลมหาเสวตฉัตรสิริราชกกุฏภัณฑ์พนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรบันเดาะและดุริยางแล้วพราหมณ์เจิมนพพดลมหาเสวตฉัตรโหนผูกผ้าสีชมพูค่ะจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะส่งพระสุรายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระครุฑผ้าทองคำประจำรัชกาลแล้วจึงจะเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะค่ะสำหรับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นภาพบริเวณภายในของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยค่ะซึ่งก็จะมีพระราชบัลลังก์นะคะตั้งอยู่2องค์ด้วยกันคือพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นบุษบกประกอบท้ายเกลินทั้ง2ข้างที่ท้ายเกลินนั้นปักฉัตรลายทอง7ชั้นประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นประทับในวโรกาสเสด็จออกฝ่ายหน้าในงานมหาสมาคมหรือประดิษฐานปูชนียวัตถุในพระราชพิธีค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นได้ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์อัครมหาเศรษฐ์มเหสีนะคะในการพระราชพิธีที่สำคัญค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาดค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นพระราชบัลลังก์ทองขนาดย่อมเมื่อมีพระราชพิธีนั้นก็จะเชิญมาทอดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพพดลมหาเสวตฉัตรอีกชั้นหนึ่งในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระมหากษัตริย์นั้นจะเสด็จขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์นี้เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์และในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปีเพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคลค่ะพ
ภาพของพระชัยนะคะหรือว่าพระพุทธรูปสำคัญนะคะมาแต่บรรพกาลค่ะพระชัยวัดประจำรัชกาลนะคะซึ่งปรากฏมาตั้งแต่ในพระราชพงศาวดารสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นต้นมาด้วยกล่าวกันว่านะคะตำนานการสร้างนั้นเรียกว่าพระชัยนั้นเพราะว่ามีความหมายว่าชัยชนะเนื่องด้วยแต่เดิมนั้นมีความมุ่งหมายเพื่ออัญเชิญไปในกองทัพยามออกศึกสงครามเพื่อชัยชนะและเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีความหมายว่าปราบมารได้ชัยชนะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยขึ้นโดยเรียกว่าพระชัยหลังช้างหรือพระชัยเล็กค่ะหลังจากนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยอีกองค์หนึ่งคู่กับพระชัยหลังช้างเรียกว่าพระชัยประจำราชการหรือพระชัยใหญ่และได้สร้างเป็นพระชัยวัดประจำราชการสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489และทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ครั้นถึงพุทธศักราช2506ได้ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ3รอบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยวัดประจำราชการขึ้นตามบูรพราชประเพณีโดยนายพิมานมูลประมุขเป็นปฏิมากรปั้นหุ่นพระพุทธรูปและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพระราชพิธีฉลองสมโภชเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2506ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทั้งนี้นะคะพระองค์ทรงบรรจุดวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พระชัยวัดอีกด้วยค่ะเมื่อที่ท่านผู้ชมได้รับชมในขณะนี้นะครับก็เป็นพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำแต่ละรัชกาลนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9นะครับในวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะเป็นวันที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติโดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณคติยราชประเพณีค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพบิดรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนะคะเพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ค่ะเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะถึงประวัติความเป็นมาของการจัดพิธีบรมราชาภิเษกนะคะซึ่งการจัดพิธีบรมราชาภิเษกนั้นนะคะเป็นพิธีที่จัดต้อนรับหรือว่ารับรองฐานะความเป็นประมุขของสังคมอย่างเป็นกิจลักษณะค่ะซึ่งมีมาแต่ครั้งพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนบางกลางเท่านะคะให้เป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัยดังปรากฏในหลักฐานในศิลาจารึกวัดสีชุมของพญาลิไทยค่ะในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระองค์ได้ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ถูกต้องสมบูรณ์พระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะไม่ใช้คำว่าพระบาทนำหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมาอย่างบริเวณ
พระบรมมหาราชวังนะครับโดยเข้ามาทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีครับและรถยนต์ที่นั่งนั้นจะเทียบที่ราชวังเทเวศรักษาเพื่อเสด็จราชดำเนินเข้าอย่างภายในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีวังกรรัศมีโชตนะครับในขณะนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จเข้าไปยังภายในบริเวณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำราชการที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงรับการถวายคำเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทหลังจากนั้นจะได้ประทับพระเก้าอี้ครับและสมเด็จพระราชาคณะจะถวายศีลรวมถึงพระสงฆ์จะถวายพรพระตามลำดับครับมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาตทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานีสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสหนทะเยอัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุนีโทตัสเตจะ
ตาภวตุเตกยมังคารานิมาราติเรกัมปิโยจิตตสัพพราติโวรัมปนาระวะกามากามตะตยามพันธันเตสุตันตะวิตินาจิตวังคุณิณโทวตันเตจัสสาภวตุเตจยมังคารานินาราคิริงขจวะลังอัตมาตะพุตังทาวากิจักกัมมะสะเนยวะสุขารุณันตังเมตตาพุทเสตวิตินาจิตตวามุนีโทวตันเตยัสสาภวตุเตชยมังคารานิโอภิสสะกัมมติหัตถสุทารุณันตังทาวันติโยชนะปะทังปุริมาลวันตังเอติยะภิสังคสมโนจิตตวามุนีโทวตังเตจัสสาภวตุเตชยมังคารานิกัตวานัสสัตตมุตตังนิวัสสะทิเมยะทิมจายะตุทวัจนังจนะกายมันเทสันเตนะสุมะวิทินันจิตวามุนิทุวตันเตจสังภวตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจจะวาจะเปตุงวาทาภิโรปิสัมมานังอะติอันตะภูตังปัญญาปะติปะจริตโตจิตตวาภูนิงนุตันเตจัสสาภวตุเตชยมังคารานินันโทปนันตพุทธคังวิพุทธังมะเหติงปุตเตนะเถระพุทธเกนะธัมมาปยานตวังเหตุตัวปะเทสเวตินาจิตวามุนิตัวตันเตจัสสาภวตุเตชยมังคารานิสุขังอาทิตติพุทธเกนะสุขังสังหาตังพระมังวิสุทธิสุติเมติปะคาปิทานังญาณากะเทนะวิธินาจิตตวังมุนิโทตันเตจัสสาภวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชยมังคารานิสักขาทายโยวาจันโนทินาทิเนสรเตมะตันเทียทิตวานะเนกวิเวตานิจุปะทวานิโมคังสุขังอติขมายนรุณสัพพัญโยมหาการุณิโกนาถโหติกายัสสะปะปานินังตุวะเลตวาปารมีอันตะปะตุวะสังโฆติโมตตัมมังเอเตนะสัจจวัตเถนะโหตุเตชยมังคะลังชยันตุวะโพติยามุวะเรสัตยานังทิวาทโนเอวังตะวังวิจโยโนอิจยาตุจยมังคะเลงอปราจิตตปัลลังเจเส
ิยเตปะทาวิโปกะเรอภิเสเตสัพพุทธานังอาจาปัตตวะปะโมวะทะทิสุนังกัตตังสุมังกะลังสุปะพาตังโสโหติตังสุตะโนสุโมโหตตวะจะตุเยตังพระมัจจาริสุปัสสะกิลังกายัคคังมังวาจาคัมมังปัสสะกิลังปัจจาคิลังมโนคัมมังเทเตปัจจาคินาปัจจาคินาลิขิตวานลภันตาเทปัจจาคิเนภวตุสาภะมันตารังราคันตุสาภะเทวตาสัมมาพุทธานุปัสสีนาคทาโสติภวันตุเตปวัตุลังขมังกลางราคันตุสาปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุติภวันตุเตปวัตุสาปมังกลางราคันตุสาปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุติภวันตุเตที่จบลงไปนั้นนะครับสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและพระสงฆ์ถวายพรพระลำดับต่อไปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยและเครื่องทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและทรงยืนประเคนแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะทั้ง20รูปนะครับสำหรับพระราชาคณะที่มาร่วมในพิธีชัตรมงคลในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามพระพรหมวชิรญาณวัดยานนาวาพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศ์พระพรหมมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวิสุทธาจารย์วัดเครือวันพระมหาโพธิวงศาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระเทพโมลีวัดเทพศิรินทราวาสพระเทพสังวรยานวัดบวรนิเวศวิหารพระราชวัลภาจารย์วัดหนองหอยราชบุรีพระปฐมลคณาจารย์วัดชุมนุมศรัทธานครปฐมพระสรภารณโกศลวัดไตรมิตรพิทยารามพระรัตนสุธีวัดไร่ขิงนครปฐมพระศักยะปุตติยวงศ์วัดอรุณราชวรารามพระโสภิตวิริยาลังการวัดสังเวชวิทยารามและพระมหาศาสนมุนีวัดปากน้ำครับบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประทับพระเก้าอี้และกระทรงหลังทักษิโณทกตามลำดับครับยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเมตานังอุปกัปปติ
จิตทิตังวัตถิตังตุมหังกิปะเมวัสมิชาโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยทามณิโชติระโสยทานสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวะวันตรายโยสุขิทิกายุโกภวะสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวะเสสะตังชีวะโตอติเลกะวัสสะตังชีวะโตอติเลกะวัสสะตังชีวะโตทีฆายุโกโหโตอโรโคโหโตทีฆายุโกโหโตอโรโคโหโตสุขิโตโหตุปรมินทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรมินทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระพรภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาสุตติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาสุตติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาสุตติภวันตุเตที่จบลงไปนั้นนะครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอภิริษ
และในลำดับต่อไปนะครับพระสงฆ์ก็จะไปรับพระราชทานฉันที่หอนิเทศพิทยาต่อไปนะครับสำหรับวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล นั้นอันเป็นวันที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติโดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพีดรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 17:00 นอีกด้วยค่ะสำหรับการจัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองวันฉัตรมงคลในอดีตนะคะแต่เดิมเป็นงานพิธีเฉลิมฉลองของเจ้าพนักงานในพระราชฐานค่ะที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคนะคะและพระทวารประตูวังได้จัดการสมโภชสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีใน6เดือนค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าในอารยประเทศนะคะย่อมนับถือว่าวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษเป็นวันมงคลสมัยควรเฉลิมฉลองค่ะจึงทรงริเริ่มวันฉัตรมงคลขึ้นแต่เนื่องจากเป็นธรรมเนียมใหม่อธิบายให้ฟังก็ไม่เข้าใจนะคะดังนั้นวันบรมราชาภิเษกซึ่งก็ไปตรงกับวันสมโภชเครื่องราชูปโภคที่มีแต่เดิมค่ะจึงทรงอธิบายว่าวันฉัตรมงคลนั้นก็เป็นวันสมโภชเครื่องราชูปโภคด้วยทำให้ไม่มีใครติดใจสงสัยนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเฉลิมฉลองค่ะโดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ในวันขึ้น13ค่ำเดือน6รุ่งขึ้นก็จะมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะด้วยเหตุนี้จึงถือว่าการเฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรมงคลเริ่มมีในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะวันบรมราชาภิเษกตรงกับเดือน12จะโปรดเกล้าให้จัดงานฉัตรมงคลในเดือน12ก็ไม่มีผู้ใหญ่ท่านใดยินยอมค่ะจึงทรงแก้ไขด้วยการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยตราจุลจอบเกล้าสำหรับตระกูลขึ้นนะคะให้มีพระราชทานตรานี้ตรงกับวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกท่านผู้หลักผู้ใหญ่จึงยินยอมค่ะให้เลื่อนงานฉัตรมงคลมาตรงกับวันบรมราชาภิเษกแต่ยังให้รักษาประเพณีสมโภชเครื่องราชูปโภคอยู่ตามเดิมนะคะรูปงานวันฉัตรมงคลจึงเป็นดังนี้จนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับการจัดงานวันฉัตรมงคลในปัจจุบันนั้นขั้นตอนการจัดงานก็มากำหนดให้เป็น3วันค่ะคือวันที่3พฤษภาคมก็จะมีงานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานคือพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลให้แก่พระบรมราชบุพการีซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะคะซึ่งในวันนี้ก็ได้เพิ่มพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพลที่จะพระราชทานแก่หน่วยทหารบางหน่วยเข้าไว้ด้วยค่ะส่วนในวันที่4พฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคลเจ้าพนักงานจะได้อัญเชิญเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นใต้พระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรค่ะ
พระครูหัวหน้าพราหมณ์นะคะก็จะอ่านประกาศพระราชพิธีชัตรมงคลแล้วทรงสดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ส่วนในวันที่5ซึ่งเป็นวันชัตรมงคลนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทรงบูชาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พราหมณ์จะเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระมหาเสวตฉัตรและราชกกุฏภัณฑ์นะคะตอนเย็นก็จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่ผู้มีความดีความชอบแล้วเสด็จนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ปราสาทพระเทพบิดรก็จะเป็นการเสร็จพระราชพิธีค่ะในวันชัตรมงคลนั้นนะคะสำนักพระราชวังก็ได้เปิดปราสาทหลายแห่งค่ะให้ประชาชนนั้นได้เข้าชมและถวายบังคมนะคะในงานพระราชพิธีชัตรมงคลซึ่งงานนี้นะคะเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติมาครบรอบปีด้วยดีอีกวาระหนึ่งและตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนับอเนกอนันต์ค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประชาชนชาวไทยจึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในวันชัตรมงคลเป็นประจำทุกปีค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะที่ประชาชนชาวไทยนั้นควรที่จะปฏิบัติเนื่องในวันชัตรมงคลนะคะก็คือการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรประกอบพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลค่ะและร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะโดยการกล่าวคำถวายอศิรวาทราชสดุดีถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมหามิ่งขวัญแก่ประสบกรณิกรชาวไทยไปชั่วกาลนานค่ะในขณะนี้นะคะท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีชัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังค่ะในขณะนี้นะครับภายในบริเวณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนี่นะครับกำลังมีการเตรียมการที่จะทำการเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชนพพดลมหาเสวตฉัตรสิริราชกกุฏภัณฑ์ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งท่านผู้ชมจะได้ติดตามกันต่อไปนะครับสดในวันนี้นะคะผู้บรรยายภาษาไทยนั้นนอกจากจะมีคุณกันตชาติเกษมสรรณอยุธยาคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสุดสินเป็นผู้บรรยายแล้วนะคะในส่วนของภาษาอังกฤษค่ะก็ยังมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภเป็นผู้บรรยายในภาคภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะพระที่นั่งอมรินทร์นั้นนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านองคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานสภานิติบัญญัติประธานศาลฎีกาข้าราชการนะคะทั้งฝ่ายทหารข้าราชการฝ่ายพลเรือนค่ะอีกสักครู่นะคะก็จะเป็นพิธีเวียนเทียนสมโภชเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์นะคะ
ขออนุญาตนะคะเล่าถึงย้อนไปนะคะในอดีตค่ะเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493นะคะซึ่งมีพิธีบรมราชาภิเษกค่ะในวันนั้นนะคะจะเริ่มด้วยการสงพระมุรธาภิเษกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเหนือพระที่นั่งอัสสทิศอุทุมพรพระราชอาสน์ราชบัณฑิตค่ะและพราหมณ์นั่งประจำ8ทิศกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลถวายดินแดนแต่ละทิศให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุ้มครองนะคะในรัชกาลนี้ได้เปลี่ยนจากราชบัณฑิตเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งในวันที่5พฤษภาคมอันเป็นวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุรธาภิเษกแล้วส่งเครื่องต้นเสด็จออกประทับเหนือพระที่นั่งอัสสทิศภายใต้สัตตปดลเสวตฉัตรค่ะสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกและพราหมณ์ก็ได้ทำพิธีถวายน้ำเทพมนต์เวียนไปครบ8ทิศนะคะเจ้าพระยาศรีธรรมธิเบศรหรือว่าจิตณสงขลาประธานวุฒิสมาชิกสภาถวายพระพรเป็นภาษามคตค่ะและนายเพียรราชธรรมนิเทศประธานสภาผู้แทนราษฎรถวายพระพรเป็นภาษาไทยพระราชครูวามเทพมุนีถวายนพประดลมหาเสวตฉัตรหรือว่าฉัตร9ชั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินสู่พระที่นั่งพัทรบิดพราหมณ์จะไร้เวทเปิดศิวาลัยไกรลาศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องราชกกุฑภัณฑ์เครื่องราชูปโภคและพระแสงอัสดาวุธด้วยภาษามคตค่ะสำหรับพระสุพรรณบัตรนะคะได้จารึกพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งเมื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชกกุฑภัณฑ์ต่างๆแล้วนะคะพระราชครูวามเทพมุนีถวายพระพรชัยมงคลด้วยภาษามคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการตอบพระราชอารักษาแด่ปวงชนชาวไทยด้วยภาษาไทยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามค่ะเมื่อพระราชครูวามเทพมุนีรับพระราชโองการด้วยภาษามคตและภาษาไทยแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิฐานและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาจากนั้นทรงเปลื้องพระมหาภิชัยมงกุฎพระธรรมรงค์รัตนวราวุธและพระธรรมรงค์วิเชียรจินดาเจมื่นสิริวังรัตนะหรือว่าเฉลิมคชาชีวะเลขาธิการพระราชวังค่ะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกพิกุลทองพิกุลเงินส่งโปรยพระราชทานแก่พราหมณ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยส่งประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์80รูปพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระสังฆราชถวายอดิเรกเป็นปฐมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ถวายพระพรลาแล้วเสด็จขึ้นสมเด็จพระสังฆราชดับเทียนชัยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในช่วงเวลาบ่ายของวันที่5พฤษภาคมเมื่อปีพุทธศักราช2493ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยให้คณะรัฐมนตรีคณะทูตสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทค่ะในขณะนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพประดลมหาเสวตฉัตรซึ่งประดิษฐานเครื่องเบญจสิริราชกกุฑภัณฑ์นะครับหลังจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ในวันนี้จะเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชนพประดลมหาเสวตฉัตรสิริราชกกุฑภัณฑ์ครับThank you.
พนักงานประโคมของชัยสามแปรบันดอกและดุริยางพรามนั้นจะได้ทำพิธีเจิมนพดลมหาเสวตฉัตรและหนจะผูกผ้าสีชมพูครับของพรามนั่นเองก็ถือว่าเป็นการชำระล้างมลทินชำระตนให้บริสุทธิ์ด้วยไฟในการเวียนเทียนครับผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อได้รับแว่นเวียนเทียนมาแล้วนั้นก็จะเป็นการวนเข้าหาตัวนะครับเหมือนกับการถวายบังคมก็คือยกแว่นเวียนเทียนเวียนจากข้างล่างและยกขึ้นมาเหมือนการถวายบังคมเข้าหาตัวเรานะครับทำติดกัน3ครั้งพอครั้งสุดท้ายเราก็เอามือปัดควันเทียนออกไปจากตัวนะครับและสิ่งที่จะทำให้เราสังเกตได้นะครับว่าเรามีการออกแว่นเวียนเทียนไปกี่รอบแล้วก็ให้สังเกตจากเสียงของสังที่เป่าเวลาที่แว่นเวียนเทียนวนครบแต่ละรอบนะครับ1รอบนั้นก็จะเป่าสัง1ครั้ง2รอบจะเป่า2ครั้งและ3รอบก็จะเป่า3ครั้งเป็นการส่งสัญญาณว่าเราได้เวียนเทียนเวียนแว่นเวียนเทียนไปกี่รอบแล้วนะครับที่แว่นเวียนเทียนนั้นก็จะมีการใช้เทียนเล่มใหญ่พอสมควรนะครับมาติดไว้กับแท่นไม้แผ่นที่ทำเหมือนรูปใบโพธิ์แล้วก็มีด้ามสำหรับถือนะครับเป็นเทียนที่พึ่งแท้นะครับความบริสุทธิ์ความสะอาดแล้วก็เป็นพลังงานค่ะเมื่อมีการโบกเปลวไฟแล้วนะคะก็จะส่งต่อให้บุคคลท่านต่อไปแว่นเวียนเทียนก็จะวนตามจำนวนจนครบรอบค่ะแล้วก็จะมารวมที่ประธานพรามนะคะแล้วจึงจะดับไฟด้วยใบพลูค่ะชม
คะในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้นเป็นเครื่องหมายที่ยืนยันนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติมาครบรอบขวบปีด้วยดีอีกวาระหนึ่งและตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนับอเนกอนันต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประชาชนชาวไทยจึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในวันฉัตรมงคลนะคะเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทุกภาคค่ะทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบากนะคะแล้วก็ด้อยโอกาสได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาค่ะอาจกล่าวได้ว่าทุกหนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงได้ทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการและพระปีชาสามารถค่ะพร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนะคะทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยไม่ได้ทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการนานาประการนะคะมากกว่า 2,000 โครงการทั้งการแพทย์สาธารณสุขการเกษตรการชลประทานการพัฒนาที่ดินการศึกษาการพระศาสนาการสังคมวัฒนธรรมการคมนาคมตลอดจนการเศรษฐกิจค่ะเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรในชนบททั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกยากของประชาชนในชุมชนเมืองด้วยนะคะเช่นทรงแก้ปัญหาการจราจรอุทกภัยและปัญหาน้ำเน่าเสียค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยนะคะแม้ในยามทรงพระประชวรก็ไม่ได้ทรงหยุดยั้งพระราชดำริเพื่อขจัดความทุกข์ค่ะแก่ประสบกรณิกรนะคะประดุจดังน้ำทิพย์พาชโลมแผ่นดินให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติตราบจนปัจจุบันค่ะแม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจนะคะก็ได้พระราชทานแนวทางการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้ราษฎรได้พึ่งตนเองใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพนะคะซึ่งราษฎรก็ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีจวบจนปัจจุบันค่ะเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่นะคะแก่อนาประชาราษฎร์พระราชภารกิจมากมายค่ะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนปรากฏนะคะเป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและก็ชาวโลกค่ะ
จึงทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมากนะคะทุกสาขาวิชาการทั้งยังมีพระอัจฉริยภาพทางด้านต่างๆอย่างสูงส่งอีกด้วยค่ะวันฉัตรมงคลนั้นนะคะจึงถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญอีกวันนึงค่ะที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนั้นจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกนะคะถึงการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณคติยราชประเพณีเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493โดยได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานที่จะทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะในวันนี้ที่จะได้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพบิดรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ค่ะกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีมากมายหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติค่ะซึ่งพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมก็มีมากมายค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาทรงเสนอแนะให้ส่วนราชการนะคะได้ร่วมดำเนินการตามพระราชดำริโดยทรงงานกับหน่วยงานของส่วนราชการซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารและก็ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นก็จะแยกออกเป็นประเภทต่างๆได้8ประเภทนะคะก็คือการเกษตรสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาแหล่งน้ำการคมนาคมการสื่อสารสวัสดิการสังคมค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรน้ำนั้นนะคะส่งมุ่งขจัดปัญหาความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากสภาพของป่าไม้ต้นน้ำเสื่อมโทรมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เป็นแนวทางหลักค่ะในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและการพังทลายของดินอย่างรุนแรงค่ะจึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นนะคะที่จะแก้ไขและก็พัฒนาป่าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะฝ่ายมหายานวัชรยานหรือแม้แต่ศาสนาลัทธิบูชาเทพของชาวตะวันตกนะครับสั่งท่านผู้ชมได้เห็นในเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลและก็ได้ถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆมากมายรวมไปถึงในวิถีชีวิตของคนไทยด้วยนะครับรวมไปถึงในงานของพระราชพิธีหลวงและงานการพระราชพิธีชัตรมงคลในวันนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งมงคลที่มีบทบาทเกี่ยวพันกับ
เรื่องราวพิธีกรรมต่างๆที่จะนำสิ่งมงคลเข้ามาให้กับประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างมากนะครับตำนานสังที่ปรากฏอยู่ในศาสนาพราหมณ์นั้นนะครับสังก็จะมีความสำคัญคือเนื่องจากสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งมาจากศาสนาพราหมณ์นะครับดังนั้นคติความเชื่อในเรื่องมงคลกับศาสนาพราหมณ์จึงได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยด้วยถือว่าสังนั้นเกี่ยวข้องกับพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์อยู่หลายตำนานพอสมควรมีบางตำนานนะครับที่บอกว่าตำนานของทางฝ่ายไทยก็คือในคราวพิธีกวนเกษียรสมุทรของเหล่าเทวดาและอสูรตามคติของพราหมณ์ไทยในครั้งนั้นก็ได้กำเนิดสังในระหว่างพิธีซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำเนิดขึ้นในระหว่างพิธีโดยมีทั้งสิ้น14ชนิดด้วยกันนะครับก็คือพระจันทร์ซึ่งพระศิวะนั้นหยิบไปประดับไว้บนมุ่นมวยผมมีเพชรเกลาสัตุพะพระนารายณ์ก็นำไปประดับพระอุระหรือว่าประดับอกมีดอกบัวลอยพร้อมพระรักษมีพระชายาของพระนารายณ์มีวารุณีเป็นเทวีแห่งสุรามีช้างเผือกเอราวัณซึ่งเป็นช้างทรงของพระอินทร์มีม้าบุตรชัยสรกนะครับซึ่งเป็นพระอาทิตย์นำไปเทียมราชรถมีต้นปริชาติซึ่งเป็นต้นไม้ทิพย์ที่มีกลิ่นหอมซึ่งถ้าใครได้กลิ่นก็จะสามารถระลึกชาติได้มีโคสุรพีหรือว่ากามเทนูที่แปลว่าผู้ให้ทุกอย่างตามที่ปรารถนานั้นก็จะเป็นบัวตัวเมียเหล่าเทวดาได้ยกให้พระวิสิทธิ์มุนีมีหริธนูมีสังมีเทวีอับสรสวรรค์หรือว่านางฟ้าที่กำเนิดขึ้นมาเป็นล้านๆองค์เพราะฉะนั้นก็ยังมียาพิษในตำนานกล่าวว่าเหล่าพญานาคและงูได้มากินพิษจนทำให้งูและพญานาคมีพิษที่เชี่ยวและด้วยว่าพิษเหล่านี้มีจำนวนมากแล้วก็จะร่วงหล่นไปยังโลกมนุษย์ด้วยความรักของพระศิวะที่มีต่อมนุษย์ก็ทำให้พระองค์ทรงดื่มพิษนั้นไว้ที่พระศอหรือว่าที่คอนะครับจนทำให้พระศอของพระศิวะนั้นมีสีดำสนิทเพราะฉะนั้นก็ยังมีท่านวันตริหรือว่าแพทย์ผู้รักษาของสวรรค์ซึ่งได้ทูลหม้อน้ำทิพย์หรือน้ำอมฤตขึ้นมาด้วยและก็มีน้ำอมฤตนะครับอันเป็นของพิเศษชิ้นสุดท้ายที่เหล่าเทพและอสูรต่างรอคอยแต่ก่อนที่ท่านวันตริองค์นี้จะผุดขึ้นมาทั้งเหล่าเทวดาและหมู่ยักษ์ต่างก็พากันแย่งของพิเศษที่ผุดขึ้นมาก่อนหน้านี้กันนะครับยกเว้นอสูรเทวะองค์หนึ่งก็คือพระราหูที่ไม่ได้สนใจต่อความวุ่นวายรอบข้างกับรอคอยน้ำอมฤตอย่างใจจดใจจ่อเมื่อน้ำอมฤตลอยขึ้นมาพร้อมเทวแพทย์แล้วเหล่าเทวดาก็ถือโอกาสดื่มน้ำอมฤตทันทีพระราหูนั้นก็แปลงร่างเป็นเทพมาดื่มน้ำอมฤตด้วยแต่บังเอิญว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์นั้นมาเห็นเข้านะครับแล้วก็ไปฟ้องพระนารายณ์พระองค์จึงทรงปล่อยจักรที่มีชื่อว่าสุทัศนะตัดกายพระราหูขาดเป็นสองท่อนแต่เนื่องจากพระราหูได้ดื่มน้ำอมฤตไปแล้วก็เลยไม่ตายครับท่อนล่างที่ถูกตัดขาดก็กลายไปเป็นอสูรอีกตนก็คือพระเกศผู้เป็นใหญ่ในเทพนพเคราะห์จึงเป็นเหตุตำนานว่าเหตุใดจึงปรากฏเหตุการณ์จันทรคราสหรือว่าสุริยคราสอยู่หนึ่งเดือนนั้นก็เป็นตำนานสังเรื่องหนึ่งของไทยนะครับที่เล่าสืบกันมาซึ่งปรากฏอยู่ในศาสนาพราหมณ์ซึ่งนำมาใช้ในพิธีการและพระราชพิธีต่างๆในปัจจุบันของไทยด้วยนะครับชัตรมงคลนะคะซึ่งตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีนั้นเป็นการระลึกและเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่9แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยค่ะทั้งนี้ประสงค์นิกรชาวไทยและรัฐบาลนะคะจึงได้ร่วมกันจัดพระราชพิธีชัตรมงคลขึ้นเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยโดยพระราชพิธีชัตรมงคลนั้นก็จะมีพระสงฆ์นะคะเจริญพระพุทธมนต์และมีงานเลี้ยงพระและสมโภชเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ค่ะจากนั้นทหารบกทหารเรือก็จะยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัด
โดยในวันเดียวกันนี้นะคะก็จะมีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงข้าราชการและผู้ที่กระทำความดีให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยกิจกรรมนะคะที่พี่น้องประชาชนนะคะได้ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการประดับธงชาติตามบ้านเรือนค่ะตามสถานที่ราชการทุกแห่งถือเป็นกิจกรรมนะคะของการร่วมเฉลิมฉลองและระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9รวมทั้งการทำบุญตักบาตรประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันฉัตรมงคลนอกจากนั้นนะคะเหล่าประสงค์นิกรยังได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพร้อมกับกล่าวคำถวายอศิลวาทราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงการทำกิจกรรมปลูกป่าปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกในทุกๆปีของวันที่5พฤษภาคมอีกด้วยค่ะชมที่ครบครับหลังจากที่มีการสมโภชเวียนเทียนนพประดนมหาเสวตประชัดสิริราชกุฏฐานแล้วนะครับในขณะนี้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณซึ่งเป็นประธานพระครูพราหมณ์ในวันนี้จะได้ทำการเจิมนพประดนมหาเสวตประชัดหลังจากนั้นหวนจะผูกผ้าสีชมพูในลำดับต่อไปครับพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จไปทรงพระสุรายเครื่องสิริราชกุฏฐานภ
และพระราชลัญจกรพระพุทธาทองคำประจำรัชกาลที่พระแท่นนพกระดลมหาสมิงคราชจากนั้นเสด็จไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาถวายความเคารพพระราชอาสน์และทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าจุลอองพระบาทหลังจากนั้นได้เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยได้เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเพื่อมาประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษานะครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับโครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล5พฤษภาคมพุทธศักราช2559ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นมานะคะจนถึงบัดนี้การพระราชพิธีต่างๆได้เสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์แล้วค่ะ
นับเป็นพระราชพิธีอันทรงคุณค่ายิ่งนะคะที่ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศจะได้มีโอกาสเห็นพระราชพิธีนี้ในทุกปีค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงวันครบรอบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นะคะและเพื่อให้ปวงชนชาวไทยนั้นได้ร่วมสำทึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยเสมอมาค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาในการถ่ายทอดสดนะคะก็ได้